พลังงานคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ขับเคลื่อนทุกชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมวันนี้แสงอาทิตย์ไม่ใช่เพียงสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของชีวิตแต่แสงอาทิตย์คือหนึ่งในพลังงานใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเพราะมีอยู่ทั่วไปมีอยู่อย่างไม่จำกัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Tech ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2541มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนแบบเซลล์ซ้อนให้มีประสิทธิภาพที่สูงและต้นทุนต่ำตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนของ Value Chain ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยได้ทำการยื่นจดสิทธิบัตรทั้งหมดรวม17ฉบับทั้งในและต่างประเทศและยื่นจดอนุสิทธิบัตรทั้งหมดรวม13ฉบับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถของทีมบุคลากรนักวิจัยไทยซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในด้านต่างๆครอบคลุมตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงระดับปลายน้ำอย่างต่อเนื่องดังนี้ระดับต้นน้ำงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและวัสดุที่เกี่ยวเนื่องวิจัยและพัฒนากระจกเคลือบขั้วนำไฟฟ้าโปร่งแสงซิงค์ออกไซด์โดยใช้เครื่อง MOCVD Metal Organic Chemical Vapor Depositionสำหรับการเคลือบฟิล์มซิงค์ออกไซด์บนกระจกใสเพื่อใช้เป็นกระจกฐานรองสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ให้สูงขึ้นวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์โปร่งแสงชนิด EVA Ethylene Vinyl Acetate สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันความชื้นเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับเชิงพาณิชย์ด้วยเครื่องจักรผลิตพลาสติกแบบอัดรีดชีทเอ็กซ์ทรูชั่นวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตกล่องรวมสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชังชั่นบอกวิจัยและพัฒนาการสร้างเป้าสปัตเตอริงซิงค์ออกไซด์เจืออลูมิเนียมซิงค์ออกไซด์ทาร์เก็ตขึ้นใช้เองในประเทศวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนแบบเซลซ้อนในโรงงานต้นแบบโดยพัฒนาการออกแบบและการสร้างเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตที่มีต้นทุนต่ำได้แก่ 1. เครื่องจักรแบบแชมเบอร์เดี่ยวสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิคอนด้วยวิธีพลาสมา PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 2. เครื่องจักรแบบอินไลน์สำหรับเคลือบขั้วโลหะซิงค์ออกไซด์และซิลเวอร์สำหรับทำขั้วไฟฟ้าให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ PVD Physical Vapor Deposition 3. เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจก Preheat Chamber 4. เครื่องลดอุณหภูมิกระจก Cool Down Chamber 5. กล่องใส่กระจกสำหรับการเคลือบฟิล์ม Box Carrier ระดับกลางน้ำงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์วิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนแบบเซลล์ซ้อนบนพื้นที่ขนาด 0.8 ตารางเซนติเมตรโดยมีประสิทธิภาพมากกว่า 11% เพื่อนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ผ่านโรงงานต้นแบบจนสามารถผลิตบนพื้นที่ขนาด 0.8 ตารางเมตรและมีประสิทธิภาพมากกว่า 5.5% วิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมวัยแสง Dye Sensitized บนพื้นที่ขนาด 0.36 ตารางเซนติเมตรโดยมีประสิทธิภาพประมาณ 10.4% ตลอดจนการร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสารสีย้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์และการผลิตไปสู่ต้นแบบสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมระดับปลายน้ำงานวิจัยและพัฒนาการใช้งานแบบผสมผสานวิจัย
และพัฒนาการประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบ PVT โดยออกแบบสร้างติดตั้งและทดสอบการใช้งานต้นแบบระบบเพื่อช่วยให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างคุ้มค่าพัฒนาต้นแบบชุดทดลองวิทยาศาสตร์การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมวัยแสงพื้นที่ขนาด100ตารางเซนติเมตรเป็นนวัตกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติมาประยุกต์หลากหลายสีสันราคาถูกและง่ายต่อการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร BIPV Building Integrated Photovoltaic System อาทิหลังคาผนังอาคารเพื่อออกแบบให้เกิดความสะดวกสวยงามในการติดตั้งใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์วิจัยและพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งานด้วยพลังอันมหาศาลจากแสงอาทิตย์ผนวกด้วยพลังความรู้ความสามารถคือพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาคือพลังที่ขับเคลื่อนโลกให้รุดหน้าและเปลี่ยนแปลงสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เทคจึงมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่คนไทยเพื่อเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้ยกระดับการพึ่งตัวเองทางพลังงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตต่อไป